สวัสดีครับผมเบสเกมมิ่งนะผมวันนี้ก็คือหน้าจอเดสก์ท็อปของผมเองนะผมแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลงมดภาษาไทยกันดีกว่าโอเคตัวเดียวผมเดี๋ยวให้ทุกคนไปอันนี้ก่อนนะติดตามเจ้าของช่องคนที่ทำมดหน่อยนะผมโอเคฝากติดตามเขาหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้พัฒนามดออกมาให้เราได้เล่นกันนะผมนะคลิปนี้ก็ก่อนอื่นก็ให้ทุกคนมาที่นี่ก่อนนะผมมาโหลดตัว Sky 64ก่อนนะครับผมใครเป็นเวอร์ชันไหนก็โหลดของเวอร์ชันนั้นเลยนะก็จะมีเวอร์ชันคลาสสิกนะผมแล้วก็ Anniversary Edition แล้วก็ Special Edition แล้วก็เวอร์ชันของ VR ครับผมมาของผมเป็น Special ผมก็จะโหลด Special มาอ่ะโหลดมาก่อนอันดับแรกโหลด Special มาก่อนโอเคแล้วก็อันต่อมาผมเป็นลิงก์มดไทยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคดาวน์โหลดต่อไปเลยรอแป๊บหนึ่งโอ้ใช้เวลาหน่อยนะก็เน็ตผมไม่ค่อนข้างช้าให้หนึ่งโอเคปิดไว้ก่อนปิดเลยก็ได้อ่ะเหลือไว้แค่นี้โอเคพอมันจะนี้ใช่ไหมผมมันเสร็จแล้วทีนี้ให้ทุกคนเปิดมาที่นี้นะผมเปิดเข้ามาที่นี่เลยมันก็จะอย่างนี้มีมาให้2ตัวนี้นะผมที่เราโหลดมาตะกี้นี้ให้ทุกคนคลิกขวาที่หน้าจอครับผมแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า Sky ครับผม Sky GH ก็ได้Sky GH ก็ได้จะได้จำง่ายๆโอเคแล้วก็คลิก2ตัวนี้แล้วกด Ctrl C ครับผมแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างไปแล้วก็กด Ctrl V เพื่อทำการก๊อปและวางอย่างรวดเร็วผมแล้วก็มาที่ Sky 64ครับผมแตกไฟล์ฮะกดแตกไฟล์คลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่อ่ะทีนี้ก็รอมันแตกไฟล์ไปให้เรามาที่อันนี้ผมที่หน้าคลังของ Steam เราแล้วก็เลื่อนหา Skyrim Special Edition โอเคทีนี้คลิกขวาครับผมคุณสมบัติไปช้าแล้วกันไฟล์ภายในเครื่องแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องครับผมเราก็จะได้อย่างนี้มาถูกไหมได้อย่างนี้มาเนาะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนโอเคพอได้อย่างนี้มาใช่ไหมครับผมทีนี้ก็ให้กลับมาที่นี้หน้า Sky 64เหมือนเดิมทีนี้กด Ctrl A เพื่อให้มันคุมทั้งหมดในหน้านี้โอเคแล้วก็กด Ctrl C นะครับแล้วก็วางCtrl V ในหน้าอันนี้อะไรวะโฟลเดอร์ของ The Elder Scrolls Skyrim Special Edition โอเคแทนที่ไปเลยผมลงไปละแทนที่ไปนั่นผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะมาตัวต่อมาครับผมกลับมาที่นี้ก่อนย้อนกลับมาแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลย2ตัวนี้ไม่ได้ใช้ละลบทิ้งไปเลยกลับมาที่นี้นะผมเป็นมอดไทยเรากดแยกไฟล์ที่นี่เหมือนเดิมพอได้มาละกดเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นมอดอะไรวะมอดไทยที่มันเปลี่ยนตัวหนังสือมั้งเปลี่ยนตัวหนังสืออยู่นี่อันนี้น่าจะแบบให้มันใหญ่ขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ลงตัวนี้อ่ะให้ทุกคนคลิกมาที่ Data ครับผม Ctrl A กด C เหมือนเดิมกด Ctrl A แล้วก็ Ctrl C แล้วก็มาที่ Data ครับผมแล้วกด Ctrl V วางลงที่หน้านี้โอเครอบนึงวางรอแป๊บวางเสร็จแล้วก็กดแทนที่ไปเลยพวกผมมีแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้2ตัวนี้ครับผมมาอยู่ในหน้าของ Data ที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ผมเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกียร์ไปดีกว่าว่าจะเป็นจังไหนนะผมมาเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนโอเคโอเคตอนนี้ก็ลบไปเลยเราพิมพ์เสร็จแล้วลบได้อันนี้ด้วยโอเคทีนี้ครับผมให้เรากดเข้าเกมไปดูได้เลยว่ามันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะไอ้ Sky 64เนี่ยที่ต้องลงเพราะว่ามันจะได้ให้ม็อดไทยเราเนี่ยใช้ร่วมกับม็อดตัวอื่นได้ครับผมถ้าไม่ลงก็จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เนาะอย่าลืมไปลงนะลงตามผมนะเล่นได้ใช้ได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยในเกมโอเคถ้าผมที่เขาแปลมาก็จะมีประมาณนี้มีดำเนินการต่อแล้วก็เริ่มประจนภัยใหม่แล้วก็โหลดแล้วก็ส่วนเสริมนะผม
ผมอยู่หน้าอินาไม่ได้แล้วติดลิขสิทธิ์ไปไปต่อไปต่อโอเคไป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 เฮ้ยไปดิเหี้ยแม่งติดลิขสิทธิ์โอเคตรงนี้เขาก็จะแปลมานิดนึงเนี่ยผมหน้าโหลดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเป็นจังไหนนะโอเคเนาะนั่นไงมีแปลมาอยู่นะผมโอเคผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมอ่ะเดี๋ยวเห็นไหมเป็นตัวท้ายละเดินชนกูอีกมึงเอ้าโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวลองคุยกันตรงกลางอะไรลองถามดูอันนี้ผมไปมอดเสริมมาผมมันเลยเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณอยากจะไปที่ไหนเห็นไหมแล้วก็จะมีนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหขึ้นมาเลยเว้ยเจ๊ลองคุยดูนะผมคุยได้ไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้รอก่อนเพิ่งไปเพิ่งไปแหมคุยไม่ได้กูก็ไปคุยได้สัตว์มนุษย์แมวสวัสดีพี่กูไปใครแล้วกูต้องการอะไรโอเคขอบใจมากไปนะพี่ไม่มีอะไรเห็นไหมเป็นตัวไทยเรามาถามซื้อมาดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่ขอซื้อมาเดี๋ยวครับพี่แล้วกูไปขึ้นม้าเขาทำไมเนี่ยโอ้คุณแม่คุณแม่โอเคคุณแม่ตรงนี้ผมไปลงม็อดอันนี้มาเหมือนกันเป็นม็อดให้ follow เราขี่ม้าได้อ่ะฉันต้องการจะซื้อม้าของนายน่ะไม่ใช่วันนี้หรอกขายไปตัวนึงอันนี้ก็จริงๆมันจะมีตรงเนี้ยมีภาษาไทยแหละแต่ว่าผมไปม็อดเพิ่มมามันเลยไม่มีครับผมโอเคจ้าวเหรอเฮ้ยเจ้ากูเปล่าตายตรงนี้เขาก็แปลมาอยู่นะผมแล้วก็มีอะไรบางทีเขาแปลมาวะคือแต่กายตรงนี้เขาแปลมาอยู่นะพวกนี้แปลหมดเลยโอเคเว้นแต่มอดบางตัวเขาไม่ได้แปลนะผมประมาณนี้นะขอปวดเมืองดีกว่าว่าบทพูดของกาดในเมืองเขาก็มีนี่เหมือนกันนะมีบทพูดเหมือนกันที่เป็นภาษาไทยช่วยด้วยเงี้ยมีเดี๋ยวดิจับไม่จับตีกันเอาตีกันก็ได้เอาตีกันเอากูต้องฆ่าก่อนหรือไงเนี่ยตายซะไอ้สัตว problems with the guards go away but it will cost you what do you say hi how are you done now move along ตอนนี้ไปได้ขอที่คุณจะไม่ใช่เหนือหรอกติดสินบนยามของเมืองไอ้กูก็ฆ่ายามไปด้วยยามมีอะไรบ้างมีปืนม็อดเหมือนกันม็อดหมดเลยแหละวันนี้คนขายแมวWhat can I do for you? ไอ้เงี้ยนี่ใครวะ โอ้โหดีโอเคไม่พูดอะไรด้วยมอดไทยใช้ได้โอเคไปต่อแค่นี้มันยังไม่พอครับผมคือเขาแปลมาเยอะมากเลยนะทั้งสกายริมเนี่ยเขาแปลมาเยอะมากบอกว่าแทบทุกเควสเลยบางเควสก็จะยังมีภาษาอังกฤษลงเรืออยู่บ้างนะผมแต่ก็แปลมาได้เยอะมากนะโอเคก็ยกเว้นแต่อันเนี้ย
กาศของโซลสเตมของผมก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ยังเขาอาจจะยังไม่ได้แปลมาให้เนาะก็ต้องรอทางเจ้าของมอดเขาอีกทีหนึ่งโอเคโหดีกูไม่รู้ใครทำลองคุยคนนี้ดิโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ใครไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามมาได้ใต้คลิปเลยนะผมเนาะส่วนม็อดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจ้าของม็อดเขามีการอัปเดตม็อดมายังไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลิงก์ตัวโหลดม็อดให้นะผมจะได้แบบว่าไม่ต้องไปไล่หาคลิปนั้นเนี่ยก็มาดูคลิปนี้ได้นะผมผมจะเปลี่ยนลิงก์ม็อดให้ถ้าเจ้าของม็อดเขามีการอัปเดตม็อดมาให้โอเคแต่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามเจ้าของม็อดด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เขานะผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไปแล้วรีบไหวอ้าวฝนทำไมตกแค่ข้างหน้ากูโอเคเป็นไรบั๊กเอ้ยเดี๋ยวยังไปไม่ได้ยังรีไว้หมดเลยนี่ตรงนี้ด้วยนะผมแปลหมดเลยเนี่ยเวทอะไรเนี่ยแปลหมดเลยตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเล่นง่ายกันเยอะผมเป็นภาษาไทยใครไม่เก่งอังกฤษก็เล่นได้โอเคผลถ้าอยู่ตกก็ละยังหวะในแผนที่ก็แปลมาแล้วนะผมโอเคนะอินเวนทอรี่อาหารแปลงวะอาหารโอเคอาหารแปลอยู่ว่าเอ้ยลืมรีวิวตัวนี้ไม่ได้ยังไงดีอ่ะขอโทษลืมจริงโอเคหนังสือก็อาจจะแปลแค่บางอันนะผมก็จะมีเนื้อเรื่องแบบว่าเป็นในหนังสือเขาจะมีการแปลมาให้อยู่เฉพาะบางจดหมายกับหนังสือบางเล่มที่แปลมาให้โอเคน่าจะแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวยังลืมตรงนี้โอ้โหลืมหน้าอันนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเออหน้าสกิลเนี่ยเขาก็แปลมาเหมือนกันนะผมเออโอเคโอ้โหมาทั้งทีลืมได้ยังไงเนี่ยแม่ไอ้บ้าเอ้ย โอเคคาถาเวทมนต์ล่ะเป็นไงบ้างแปลเหมือนกันนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยโพชั่นแปลอยู่แล้วว่าเขาให้อะไรบ้างเออแปลหมดทุกอย่างอ่ะโอเค น่าจะหมดจริงๆแล้วโอเคผมต้องไปละบ๊ายบาย